ราจะมาพูดเกี่ยวกับใบไม้เนี่ยของใบกุหลาบนะคะจะทำปกตินี่เราจะถักเป็นแบบมนๆแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราอยากจะได้แบบว่าปลายมันจะเป็นแบบแหลมๆประมาณนี้ที่มันจะแหลมๆแบบนี้นะคะแหลมๆแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูวิธีการถักนะคะไม่ยากนะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีค่ะค่ะหลังจากที่เราถักใบไม้นะคะตามแพทเทิร์นที่ทำไว้นะคะส่วนแพทเทิร์นหรือว่าคลิปวิดีโอการถักตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยก็ลงไว้ให้แล้วนะคะไปเลื่อนดูได้เลยทีนี้เราจะถัก X ย้อนหลังนะคะกลับมาอย่างนี้ก็จะเริ่มถัก X ถอยหลังใครที่ยังไม่ถนัดก็ค่อยๆถักไปนะคะทำช้าๆไปก่อนทีนี้พอมาถึงตรงมุมนี้นะคะนี้นะคะพอได้อย่างนี้ทักโซ่หนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมเกี่ยวใหม่ข้างหน้านี้นะคะตรงนี้เสร็จแล้วลอดห่วงออกมาพลิกกลับนะคะแล้วเราก็จะปลดC ตรงนี้เลยทีนี้เราก็จะลง X ตรงข้างหลังนี้นะคะอย่าเพิ่งพลิกกับตรงข้างหลังนี้เลย X เสร็จรวบหมดนะคะทีนี้เราก็ค่อยพลิกกับแล้วก็ค่อยทำ X ถอยหลังเหมือนเดิมนะคะต่อไปเรื่อยๆมันก็จะแหลมแบบนี้นะก็จะได้หัวแหลมๆแบบนี้ถ้าที่เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะสองแบบนะคะไอ้ที่เราทำแหลมกับไม่แหลมก็จะต่างกันอยู่นะก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนก็ลองเลือกทำดูนะคะโอเคคลิปนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปประกอบกุหลาบกำลังทำอยู่นะคะเดี๋ยวจะลงให้อีกทีนึงค่ะ